เดิมหนังสือแนวสังเกตโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนเนี่ยผมได้อ่านตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็มีความสนใจมากตอนหลังได้ทำงานหนังสือพิมพ์แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือให้สำนักพิมพ์แพร่พิทยาที่วังบุรพาทีนี้ผมเสนอเรื่องธรรมะต่างๆไปพิมพ์ที่สำนักพิมพ์นั้นของท่านอาจารย์พุทธทาสแต่พอไปเสนอเรื่องแนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนให้จัดพิมพ์ขึ้นทางสำนักพิมพ์เขาคิดว่าคงจะขายไม่ได้ก็ไม่พิมพ์ผมก็เลยมาตั้งสำนักพิมพ์ของผมเองพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาท่านอาจารย์พุทธทาสถามว่านี่คุณจะพิมพ์ไปขายใครเนี่ยคือว่าหนังสือแนวนี้มันคนสนใจน้อยใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็ได้รวบรวมถือวิสาสะรวบรวมของใครต่อใครใส่เข้าไปหลายท่านของหม่อมเจ้าจันทร์จิรายุรัชนีแล้วก็ของอาจารย์ธรรมธาตุที่ท่านค้นพบอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปหน่อยหนึ่งของคนพุทธชงจันทวิทย์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ของนักประวัติศาสตร์ใหม่ๆอย่างของอาจารย์เขมชาติก็เอาใส่เข้าไป4-5บรรทัดปกหลังที่เป็นการค้นพบอะไรใหม่ๆที่ชัยยาทีนี้ในหนังสือแนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนที่ไม่มีคนพูดถึง อยู่ 2-3 เรื่องส่วนมากจะไปพูดเรื่องจดหมายเหตุของพระภิกษุอีจิงที่สมัยราชวงศ์ถังที่มาที่ชัยยาจะพูดกันจดหมายเหตุนี้จะพูดเยอะแต่จดหมายเหตุของชาวอาหรับไม่มีคนส่วนมากจะไม่มีคนพูดถึงไม่วิจารณ์ในหนังสือเล่มนั้นที่จดหมายของชาวอาหรับมีการกล่าวถึงพระราชาในสมัยศรีวิชัยศรีวิชัยที่ชัยยานี่มีชื่อหลายชื่อนะฮะเท่าที่ในหนังสือของอาจารย์ธรรมธาตุที่พูดไว้นะอาจจะเรียกว่าซาบักซาบักคะชาวกะแล้วก็ศรีโพสัมโพสีโพนี่ภาษาจีนเรียกชิลิโพชิสัมโพชิอะไรพวกเนี้ยทีนี้พระราชาแห่งชวกะไปรบเขมรชนะมีอยู่ในหนังสืออันนี้ด้วยแล้วก็ไปรบกับพวกจามชนะพวกจามแล้วก็มีบันทึกของชาติจามว่าพวกชาวกะอันดุร้ายได้มาทำลายแล้วก็ขนเอามุกขลึงจากเมืองจามเนี่ยไปด้วยทีนี้มุกขลึงในหนังสือแนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบดอนเนี่ยก็มีการกล่าวถึงการพบมุกขลึงนี่ที่อำเภอท่าชนะที่ชัยยาแต่ที่อำเภอท่าชนะนี่เดิมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชัยยาสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยเขาก็เรียกกิ่งอำเภอท่าชนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือชัยยาทีนี้มุกขลึงนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานอย่างดีว่าชัยยาเนี่ยคือชวกะคือศรีวิชัยแล้วก็อาจจะชื่อว่าที่ได้รบเขมรชนะหรือว่ารบจามชนะเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าชัยยาหรือชัยยะศรีวิชัยยะก็ถ้าแปลตามตัวก็ศรีก็คือความเจริญหรือความดีงามชัยยะคือชัยชนะวินี่เป็นคำนำหน้านามแปลว่าวิเศษแจ้งหรือต่างคือชัยยะอย่างวิเศษหรือว่าความเจริญและความชนะความมีชัยชนะในชื่อคำจำกัดความทีนี้พูดถึงเรื่องเช
ชยาหรืออ่าวบ้านดอนเนี่ยถ้าพูดเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นแหล่งของการผลิตเรือในสมัยโบราณมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แม้แต่ในจดหมายเหตุประพาสเกาะชวาของรัชกาลที่5ยังบันทึกไว้ว่าเฉพาะเมืองชัยยาเนี่ยปี11เนี่ยผลิตเรือเข้าในเมืองหลวงเนี่ยประมาณไม่น้อยกว่า500ลําแล้วเรือที่พระองค์โปรดปรานมากคือเรือยอดชัยยาเรือลํานี้มีรูปภาพอยู่ในสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่ม2สำนักนายกรัฐมนตรีพิมพ์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไปดูไม้สำหรับการต่อเรือถ้าได้เข้าไปในบริเวณป่าสงวนกรุงชิงที่เหนือสุราษฎร์ธานีต่อกับระนองเนี่ยจะมีไม้เขาเรียกว่าไม้เขี้ยมไม้สำหรับต่อเรือซึ่งแข็งมากไม้นี่เนี่ยถ้าหากว่ามีอายุนานเนี่ยแม้แต่ตะปูเนี่ยจะตอกไม่เข้าเลยปลวกก็ไม่กินแล้วก็ใช้ต่อเรือไปเดินเรือไปทางเกาะลังกาหรือประเทศจีนก็ใช้แหล่งนี้เป็นแหล่งต่อเรือแล้วก็ตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนี้คือสถานที่ต่อเรือของเจ้าพระยานครน้อยนะตอนหลังเนี่ยเวลามีการย้ายเมืองชัยยาไปไว้ที่สุราษฎร์ธานีมีส่วนหนึ่งว่าชัยยาเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำจืดไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นเมืองขึ้นได้เพราะว่าตัวเมืองเดิมที่อยู่ที่ปุ่มเรียงเนี่ยส่วนมากก็จะใช้น้ำบ่อทั้งนั้นน้ำที่ชัยยาน้ำคลองนี่ก็มีน้อยคลองชัยยานี่จะแคบมากแล้วก็พอฤดูแล้งเนี่ยน้ำจะขอดหมดเลยก็จึงได้ขยายไปที่จังหวัดตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ก็นครชัยยาเนี่ยมาหมดความสำคัญลงไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยโดยเฉพาะในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมีพงศาวดารเล่มหนึ่งที่ได้รับการต่อต้านไม่ได้รับการตีพิมพ์เพราะว่าพระยาวิชิตภักดีเจ้าเมืองชัยยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ชื่อบุญชูเนี่ยถ้าอ่านผมเคยเอาบทเอาพงศาวดารฉบับนี้พิมพ์เขาส่งมาทางกรุงเทพให้กรมพระยาดำรงพิมพ์เป็นประชุมพงศาวดารของภาคใต้เนี่ยมีที่สงขลาหรือพัทลุงเนี่ยที่เขาเขียนส่งมาเนี่ยจะได้รับการตีพิมพ์หมดแต่ที่ชัยยาเนี่ยไม่ได้รับการตีพิมพ์เพราะว่ามีการบันทึกถึงพระเจ้าตากสินว่าเขียนจดหมายไปตอนที่โดนจับแล้วว่าถึงพระยาวิชิตภักดีบุญชูลูกน้องของท่านว่ากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยให้มาล้างมือที่กรุงเทพให้ล้างมือที่กรุงธนบุรีทีนี้ผมเคยเขียนบทความว่าเอถ้าพระเจ้าตากสินวิกลจริตจริงนี่จะเขียนหนังสืออย่างนี้ได้เหรอผมเขียนลงไปอาจารย์ท่านอาจารย์พุทธทาสอาจารย์ธรรมทาสเรียกตัวผมไปบอกอย่าได้เขียนเป็นอากาศเลยนะพงศาวดารนี่เขาปกปิดกันแล้วไม่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่งมาได้รับการตีพิมพ์เมื่อ2510แล้วอาจารย์มานิตวันลิโพดมพ่อของอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยได้ทำสักการะใหม่เทียบอะไรต่างๆดีแต่ว่าคนก็ไม่เอามาเผยแพร่มากนะขออนุญาตขัดจังหวะคุณอรุณนิดนึงครับในหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับมีจดหมายของคุณธรรมทาสนะครับคัดลอกพงศาวดารเมืองชัยยาจากสมุดไทยของพระอธิการคลื้นเจ้าวาดวัดเวียงนะครับส่งไปขอความเห็นจากคุณแม่ชื่นศรียาภัยนะครับว่ามีความเห็นเกี่ยวกับพงศาวดารนี้ยังไงบ้างนะครับก็มีคอมเมนต์ค่อนข้างน่าสนใจรู้สึกว่าน่าจะมีใครทำบทความแล้วนะครับแต่ผมยังจำแหล่งข้อมูลไม่ได้ว่ามันอยู่รหัสอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะแชร์ในเพจของอันนี้ได้นะครับผมเคยเขียนบทความครับ
ทีนี้เรียนถามคุณอรุณต่อครับคือส่วนใหญ่เนี่ยงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีช่วงหลังๆนะครับอาจารย์พุทธทาสแทบไม่ได้จับแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ธรรมทาสเป็นคนที่ทำเรื่องนี้มากกว่าท่านอาจารย์ธรรมทาสกับท่านอาจารย์พุทธทาสเวลาทำหนังสือเนี่ยนะฮะจะมีจดหมายติดต่อกันมีหนังสืออะไรบางทีท่านก็สั่งให้ผมซื้อที่บริษัทนิพนธ์ที่ศิขพยาศีบ้างที่ไหนบ้างหนังสือออกใหม่ก็ส่งไปให้ท่านบ้างท่านก็แลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ของท่านอาจารย์พุทธทาสของอาจารย์ธรรมทาสเนี่ยการเขียนเนี่ยพอพบข้อมูลใหม่ท่านก็เอามาเขียนครั้งหนึ่งบางทีก็ซ้ำซ้อนกับของเก่าอยู่มากส่วนของอาจารย์พุทธทาสเล่มนั้นเนี่ยผมเคยไปหาท่านแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์หน้าสุดท้ายท่านบอกว่าอยากจะเขียนเพิ่มเติมให้จบทำไมท่านไม่เขียนท่านบอกว่าตอนหลังมีคนโจมตีท่านบ้างแล้วก็ท่านโดยเฉพาะอาจารย์ธรรมชาติมีโจมตีเยอะว่าเป็นคนท้องถิ่นนิยมหมายความว่าเขียนประวัติศาสตร์เพื่อจะเชื่อมโยงเข้ามาที่ชัยยาได้แบบนี้ท่านก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสและคือว่าไม่อยากจะทำนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่มีเวลาด้วยต้องใช้เวลาเยอะท่านก็ให้ผลอย่างนั้นของท่านจันก็เหมือนกันก็เคยไปขอร้องท่านพอผมพิมพ์เรื่องแนวสังเขปโบราณคดีรอบอาวันดอนไปแล้วท่านจันก็มาขอให้ผมในช่วยพิมพ์ของท่านบ้างก็ได้พิมพ์เรื่องอาณาจักรศรีวิชัยที่ชัยยาจากนั้นก็ผมก็พิมพ์เรื่องของอาจารย์ธรรมชาติทั้งหมด19เล่มมาแล้วก็ของท่านอื่นๆหรือบ้างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้นะครับ